เรื่องราวของเมดูซ่ามีสาสาวที่ถูกสาปให้ปกป้องอัญมณีวิเศษที่ไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาชิงอัญมณีเนี่ยต้องถูกสาปให้กลายเป็นหินนางเอกออกมาจากไหนอะเนี่ยไอตอนเพื่อนสนิทแหละจากผมมึงนี่ไงแต่บางทีก็ไม่อยากสนิทกับมันมากหนวดกูยังสวยกว่าเลยมึงดูผมกูนี่เผลอๆขนจมูกกูสวยกว่าผมมึงอีกตอนเด็กๆโดนไฟช็อตเหรอกินข้าวหรือกินไม่กว่านะส่วนเราเมเราอัศวินน่ะโดนไงนั่นน่ะคุณเซนทำขรึมนี่ขนาดขรึมนะยังหน้าหวานกว่ากูอีกโคตรเท่แล้วโปรดักต์นี้จะเข้ายังไงก็อัศวินน่ะฆ่าเมดูซ่าแล้วก็อัญมณีเนี่ยไปชำระล้างคำสาปให้กับทุกคนพวกคุณว่างเหรองานผมมาเสร็จยังอาทิตย์หน้าพวกคุณ2คนต้องขายลูกค้าแล้วนะคือดีผมขอตอนจบทั้งหมด20ไอเดียคอนเสิร์ตมึงคืนนี้อดดูละสงสัยจะได้ทำเรื่องเมดูเศร้าแล้วแหละปัญหาคือคิดไปเท่าไหร่อ่ะคุณชายเซนก็จะบอกว่าไปคิดมาใหม่เอลิปส์แฮร์วิตามินคิดไม่ออกเว้ยแต่ที่ยากกว่าการคิดงานเนี่ยก็คือตอนพรีเซนต์ไอเดียเรื่องราวของเมดูซ่าไม่เคยมั่นใจอะไรกับตัวเองเลยคุณลองดูมุมซ้ายดูผมว่ามันมีปัญหาอยู่ไม่ใช่ซ้ายนั้นซ้ายนั้นแล้วตอนที่ไม่มั่นใจที่สุดอ่ะมาเดี๋ยวผมช่วยมาไม่จะสอนหรือจะสิงกันอ่ะไม่เขินหรอกจริงๆเมื่ออะไรหรอเปล่าฮะไม่ต้องมาโกหกกูหรอกกูรู้กูมีเซนรู้มากบ้าละไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละกินนอนอยู่แต่ออฟฟิศไม่เคยดูแลผมเลยถ้าใช้แล้วมันจะคิดอะไรออกขึ้นบ่วะพวกคุณ2คนเจอกันที่ออฟฟิศลูกค้า 9:00 นนะได้เลยครับเฮ้ยใครเขานอนกันเฮ้ยพรุ่งนี้เจอกู 7:00 นเช้าโปรตอนอยู่ไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมันจะไม่ทันแล้วนะชิปหายแล้วต้นเอาไงดีวะมั่นใจดีวะเมสะบัดผมแม่งเลยเรื่องราวของเมดูซ่าปีศาจสาวที่ถูกสาปให้ปกป้องอัญมณีวิเศษแต่ไม่ว่าใครต่อใครที่เข้าไปก็จะต้องถูกสาปให้กลายเป็นหินแล้ววันหนึ่งก็มีอัศวินรูปงามบุกเข้ามาในขณะที่อัศวินต่อสู้กับเมดูซ่าอัญมณีถูกทำลายพลังนั้นส่งผลให้คำสาปถูกชำระล้างและอัศวินก็ตกหลุมรักเมดูซ่าแล้วโปรดักต์เข้ายังไงก็ขึ้นมาเลยค่ะและโฆษกจะพูดว่าเอลิฟแฮร์วิตามินบำรุงผมให้สวยมั่นใจเรื่องไหนก็ไม่เฟลพรีเซนต์ดีนะผมชอบขอบคุณค่ะเมย์ก็ชอบชอบพรีเซนต์เหรอครับชอบแค่เซนต์ค่ะเอ้ามั่นใจขึ้นมาเลยเพราะความมั่นใจ
ทำให้ผู้หญิงสวยที่สุด Ellipse